สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ100 Channel วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องอาวุธบวก5บวก8แล้วก็บวก10ครับผมมันมีความลับซ่อนอยู่ทั้งสายขาวแล้วก็สายดำนะครับผมแต่ในที่นี้ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยคือสายขาวผมก็ยืมตัวน้องในคิวมาครับผมเอามาทำคลิปให้ดูอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มที่เมื่ออาวุธคูณบวก5คุณจะได้ออปชันคือ Reset Cooldown หลายๆคนน่ะรู้แล้วว่าเอ้ยพออาวุธบวก5เนี่ยมันก็จะ Reset Cooldown แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะ Reset เมื่อไหร่ทำงานยังไงอ่ะผมจะมาพูดถึงเรื่อง Reset Cooldown ก่อนนะอันดับแรกก็คือเรายิงเลยครับผมบัฟนี้ครับเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวรอมันหายก่อนครับอ่ะโอเคเอาใหม่ครับบัฟอันนี้ครับผมบัฟที่ชื่อว่าดาวตกครับผมก็คือถ้าเราใส่อาวุธว่าดาวตกมันก็จะขึ้นบัฟว่าดาวตกถ้าเราใส่อาวุธว่าดาวหางมันก็จะขึ้นว่าดาวหางครับผมแล้วถามว่าพอเห็นบัฟนี้แล้วมันจะรีเซ็ตคูลดาวน์เมื่อไหร่ล่ะครับเมื่อยิงครบ5สแต็กแล้วติด5วิพอ5วิเสร็จปุ๊บพอมันหมด5วิมันจะรีเซ็ตคูลดาวน์ทันทีลองดูนะครับผมติดแล้วครับผมเห็นไหมปากเห็นไหมพอมันหมดปุ๊บรีสกิลจะรีเซ็ตหมดเลยเห็นไหมครับผมแต่สังเกตเห็นว่าสกิลนี้จะไม่รีเซ็ตคูลดาวน์เราจะมาพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมสกิลนี้มันถึงไม่รีเซ็ตคูลดาวน์ล่ะในแต่ละอาชีพมันจะมีเขียนบอกเอาไว้อยู่ครับว่าสกิลไหนที่ไม่สามารถรีเซ็ตคูลดาวน์ได้เนี่ยในกรณีนี้สกิลฮิลของแมวเห็นไหมครับตัว Z ในบรรทัดล่างสุดเนี่ยเขาเขียนเอาไว้อยู่ว่าไม่สามารถรีเซ็ตคูลดาวน์ได้เห็นไหมครับผมก็บอกเอาไว้เท่านี้ครับผมมันจะมีบางสกิลที่รีเซ็ตไม่ได้ด้วยครับแล้วก็วิธีเวลาดูว่ามันจะรีสกิลเมื่อไหร่ดูยังไงเราจะได้ออกสกิลได้ถูกแล้วก็ทำดาเมจได้ดีขึ้นครับผมต่อไปเรามาพูดถึงเมื่ออาวุธบวก8ถามว่ามันมีอะไรดีขึ้นมาครับผมอาวุธบวก8มันจะมีเวลาเรายิงติดบัฟดาวหางครับดาวหางหรือดาวตกก็แล้วแต่เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเห็นไหมมันจะขึ้นเห็นปะพลังโจมตี 1,000% ถึง 1,500% เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอาวุธบวก8อะครับมันจะเป็นพลังโจมตี500เปอร์เซ็นต์ถึง 1,000% ครับผมก็คือความลับของอาวุธบวก8ก็คือมันจะมีความแรงที่เป็นเปอร์เซ็นต์500ถึง 1,000% เพิ่มขึ้นมาครับผมจะนับแค่ออฟหลักๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เข้าใจกันง่ายๆก็คือบวก5รีเซ็ตคูลดาวน์พอบวก8จะได้บัฟพลังโจมตีเพิ่ม500ถึง 1,000% นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมแต่ว่ามันมีอีกถ้าเราสามารถยิงสแต็กครบ5สแต็กเนี่ยมันจะดึงความสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับพอยิงครบ5สแต็กเนี่ยมันก็จะได้บัฟดาวตกที่มีความสามารถกับเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมาแต่จะไม่ได้เพิ่มตามนี้นะครับในอาวุธบวก8อาจจะเพิ่มน้อยกว่านี้แต่ผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วก็ถามว่าถ้าบวก10แล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบเดิมอะไรครับแต่ว่ามันจะกลายเป็นจากตอนแรกบวก8มันจะเป็น 500% ถึง 1,000% แต่ว่าถ้ามันบวก10เนี่ยมันจะกลายเป็น 1,000 ถึง 1,500% ครับผมเนี่ยซึ่งที่มันปรากฏอยู่เนี่ยครับผมเห็นไหมครับนี่ก็คือความต่าง
ก็คือถ้าอาวุธเนี่ยบวก8ขึ้นไปเนี่ยบวก8แล้วก็บวก10เนี่ยมันจะแรงมากครับมันก็คือไอ้ตรงบวกพลังโจมตีในอาวุธอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ที่มันเป็นความต่างกันน่ะคือตรงที่ผมบอกเนี่ยที่เวลายิงก็ติดพวกบัฟดาวหางดาวตกไอ้ตรงนี้นะครับผมที่มันทำให้แตกต่างเห็นป่ะครับคือตรงนี้แหละคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ก็ความลับที่อยู่ในอาวุธดาวหางกับดาวตกวันนี้ผมก็ต้องบอกว่าความลับที่มันเด่นๆนะครับผมไม่ได้บอกทั้งหมดก็หมดแล้วครับผมบอกไว้เท่านี้ครับก็ฝากไว้ด้วยครับถ้ามันถูกใจหรือชอบใจยังไงก็ฝากกด Subscribe ฝากกดถูกใจแฟนเพจด้วยครับผมวันนี้ก็ไปก่อนครับขอบคุณครับ